เมื่อกี้พอเห็นแต่ยายเจิดแล้วหนูท่านทวดีเพื่อนลูกอีกคนเป็นไงมาด้วยกันไม่ใช่เหรอเดียรัตตายแล้วค่ะพ่ออะไรนะหนูรัตนาพอดีเหรอตายแล้วใช่ค่ะพ่อเดียรัตถูกผีเข้าแถมก่อนตายเดียรัตยังเพ้อถึงแต่เจ้าแม่นาคีเป็นมันอีกแล้วเหรออีเจ้าแม่นาคีมันมีสามล่างล่างหนึ่งเป็นล่างงูเผือกมีงอนล่างที่สองเป็นล่างไก่ที่โปร่งใสหายโตได้ล่างสุดท้ายเป็นล่างหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาสงสัยว่าสิเป็นอีกคำแก้วคำแก้วมีลูกชายดร.สุภัทรน่ะเด้อนั่นล่ะบ่ผิดดอกคอยละงึดงึดจนหัวสิบุ่มเป็นถึงขนาดลูกด็อกเตอร์คิดจังไดไปเอางูมาเห็ดเมี่ยวะแล้วทำไมงูเจ้าแม่ถึงออกมาฆ่าคนได้ไหนว่าชาวบ้านกราบไหว้บูชาไงมีคนไปลบลู่เจ้าแม่แมนเฮ็ดให้เจ้าแม่บ่พอใจเลยออกอาละวาดนั่งรัตนาวดีก็เลยตกเป็นเหยื่อนี่มันปีศาจชัดๆแล้วไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยเหรอมันยากเด้อครับฉันนี่แหละจะเป็นคนกำจัดนางเจ้าแม่นาคีด้วยมือของฉันเองซุ่มกูนี่เหตุมันสารพัดวิธีแล้วยังสู้อีงูผีนั่นบ่ได้เบิ่งดีล่ะสารรูปกูนี่เรามันสิเฮ็ดแนวใดเครื่องล่างพญาขุดแม่นเครื่องล่างพญาขุดอัศจรรย์แท้ๆอาการกูเศร้าเป็นผีทิมเลยโอ้กนัลลาอานุภาพของพญาขุดสวยแก่ไขมนต์สะกดอีเจ้าแม่ได้ต่อแต่นี้ไปเฮาบ่ต้องย่านอีนางงูผีอีกแล้วไม่ว่าเจ้าแม่นาคีมันจะอยู่ในร่างไหนฉันก็จะปราบมันให้สิ้นซากเจ้าเมืองกรุงเทพนั่นพอเจ้าทองบ่ต้องมาหาผิดสอบอีหยังข่อยดอกผมตัดสินใจแล้วแต่การตัดสินใจของเจ้าสิเฮ็ดให้เจ้าสูญเสียสุอย่างทั้งอนาคตแต่กับพ่อเจ้านั่นอนาคตของผมก็คือคุณไงคำแก้วนอนได้แล้วบอพุ่นมองนอนเจ้าฮะโหนี่จะให้ผมนอนคนละมุ้งกับคุณเหรอเนี่ยบ่ได้ก็บ่ต้องนอนสินอนใส่ก็เรื่องของเจ้าแต่ห้ามขึ้นมาถึงเตียงข่อยเด็ดขาดถ้าเจ้ายังกล้าเจอดีแท้ไปเถอะแม่จ้าจ้าไปนอนนู่นก็ได้จ้าแหมดุแคุณทศพลตื่นได้แล้วส
วยแล้วนอนต่ออีกนิดนึงไม่ได้หรอกคำแก้วผมไม่อยากตื่นเลยอ่ะนอนตื่นสวยให้ตาเว้นเลียดากอยากนอนก็นอนไปโลดข่อยสิไปเฮ็ดเปียกแล้วเด้อตัดใจซะเถอะยายพิมเขาเป็นผัวเมียกันไปแล้วไม่ฉันไม่มีวันยอมให้มันจบแบบนี้หรอกนางคำแก้วมันไม่มีอะไรคู่ควรกับพลเลยแม้แต่นิดแต่ทศพลก็รักเขายี่เจิดเธอจะตอกย้ำฉันทำไมฉันแค่อยากให้เธอยอมรับความจริงสักทีพิมพ์ไม่มีทางฉันจะเอาพลคืนมาจากมันพลเป็นของฉันพิมพ์อย่าดีใจนักนะตอนนี้แกก็เป็นของเล่นใหม่สำหรับพลอีกไม่นานเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะทิ้งแกเว้ยเพื่อนทิมคอยย่ามใดคอยสิยกเพื่อนให้เจ้าก็แล้วกันพิมพ์พิมพ์พิมฉันจะคอยดูวันที่เขาทิ้งแกนางคำแก้วกลับกันเถอะพิมพิมกลับกลับแกก็เป็นของเล่นใหม่สำหรับคนอีกไม่นานเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะทิ้งแกคุณขอสะพนบอยดูไผ่ไม่เห็นเขาไม่เห็นเป็นไรเลยนี่จ๊ะเราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วนะคำแก้วไผ่เป็นเมียเจ้าพี่ช่วยนะอุ้ยผ่ามุ่นสักเสร็จแล้วพี่ขอโทษนะจ๊ะพี่แค่อยากช่วยคำแก้วอ่ะอยากซอยพุ่นพี่ตักน้ำพุ่นจ้ะตักน้ำจ้ะไปช้าๆหน่อยสิคำแก้วผมตามไม่ทันอะหาบน้ำสนิทกับบ่มีแห้งนุ่มเมืองกรุงป่อแปกที่จังเจ้าสุคนอยู่บ่ก็ผมไม่เคยหาบน้ำมาก่อนนี่นะคือเดินจ้ำพวดๆแบบคุณเดี๋ยวน้ำก็หกกันหมดพอดีสิหาบน้ำสนิทบ่ไหวสิไปเฮ็ดอีหยังกินเมื่อไปอยู่กรุงเทพซะไปทศพล
จ็บมุ้งไหนอยู่บ่เป็นแผลบ่คุณเป็นห่วงผมด้วยเหรอบอคอยยานว่าสิบ่มีคนหาบน้ำให้เทื่อหลังจะบ่ต้องซอยคอยหาบน้ำแล้วคอยเฮ็ดเองดีกว่าคำแก้วผมอาจจะเป็นสามีที่ไม่ดีช่วยอะไรคุณไม่ได้สักอย่างแต่ผมจะพยายามนะสักวันหนึ่งผมจะเป็นสามีที่ดีของคุณให้ได้นะคำแก้วให้หมออ้วมทำเสน่ห์ให้โอ้ยอีซ่อนกินมึงสิเปียวอีหยังกับหมออ้วมทุกมื้อนี่หมออ้วมยังเอาโตบลอดเลยมึงสิไปพึ่งอีหยังได้คันหมออ้วมปากสว่างขึ้นมาบอกอีพ่อก็บ้านแตกนั้นแล้วแต่ชาวบ้านได้ยินมาว่านี่หมอผีอาคมแกงกาชาวบ้านพากันเลื่อมใสถึงขนาดปลุกอาสมให้ชาวบ้านว่าเฮาลองไปพิสูจน์มึงบ่คุณแม่หมอผีหมอผีอยู่ไสมรุกขนคร